กระทรวงพาณิชย์และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมพาณิชย์สัญจรโดยทูตพาณิชย์จากทั่วโลกลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมนำโดยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าเชื่อมโยงสินค้าภูมิภาคสู่ตลาดโลกพร้อมเยี่ยมชมชุมชนด่านเกวียนชุมชนอีคอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศไทยและโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการส่งเสริมมันให้ใช้เป็นแทนพลังงานเมื่อดีที่ผ่านมาใช้พลังงานคือน้ำมันเตานะครับเยอะแยะมหาศาลเลยครับถ้าหากว่าเราไบโอแก๊สเนี่ยไปใช้แทนแล้วเนี่ยเราก็จะลดต้นทุนของผู้ประกอบการอีกหนึ่งอย่างก็คือเราไม่ต้องนำแก๊สจากต่างประเทศมาเข้ามาในเมืองไทยลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศถ้าหากว่ากปภ.เนี่ยมีการรับซื้อแสงไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนการผลิตของโรงงานเนี่ยก็จะเรียกว่าถ้าจะไม่มีต้นทุนที่การผลิตเลยก็จะเอาตัวเนี้ยมาช่วยเกษตรกรได้อีกเหมือนกันแล้วก็จะเอาทูตพาณิชย์ประทูตเกษตรน่าจะหาตลาดนะครับในทั่วโลกเอามาให้กับเกษตรกรเราก็จะทำให้ประเทศไทยแล้วเนี่ยเกษตรกรน่าจะมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีครับผู้ประกอบการท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากกิจกรรมลงพื้นที่และให้คำแนะนำเจาะตลาดเชิงลึกโดยทูตพาณิชย์จาก20ประเทศเพื่อผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกและหาช่องทางตลาดส่งออกใหม่ๆให้กับสินค้าไทยเรามองว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศของท่านให้มากขึ้นนะคะและแม้ว่าบางรายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำธุรกิจส่งออกแต่สนใจที่จะส่งออกก็มารับคำปรึกษาให้ได้ว่าท่านต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าของท่านตามความต้องการพวกอย่างไรถึงสามารถที่จะส่งออกได้นะคะขณะเดียวกันเราก็มาให้คำปรึกษาด้านการออกแบบด้วยนะคะเพราะเรามองว่าสินค้าไทยหลายรายการเนี่ยแม้ว่ารสชาติจะดีแต่ว่าบรรจุภัณฑ์อาจจะไม่สวยตราสัญลักษณ์อาจจะไม่โดดเด่นนะคะเราก็ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันเราก็ได้นำเอาเรื่องการค้าออนไลน์มาด้วยนะคะได้มีTmall Global ก็ได้มากับเราด้วยนะคะสินค้าเพื่อที่ต้องการขายออนไลน์เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีโครงการที่อยากจะเปิดเป็นท็อปไทยช็อปนะคะใน Tmall Globalกระทรวงพาณิชย์ได้นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากและมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน4สินค้าได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไหว้เขาใหญ่และกาแฟวังน้ำเขียวอีกทั้งยกระดับพื้นที่ตำบลด่านเกวียนให้เป็นชุมชนอีคอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศภายใต้ชื่อ Smart Village Online นับเป็นการประยุกต์หมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านเขาเป่าเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนของไทยอย่างเป็นรูปธรรม